ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำสามารถที่จะนำมาปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะพาเราไปรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและดูอ่อนวัยไปตลอดกาลค่ะมาในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอจะมาให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะมีทางวิธีแบบธรรมชาติและการใช้นวัตกรรมอันทันสมัยนั่นเองค่ะผลที่ได้เนี่ยจะทำให้เกิดความยั่งยืนและไม่มีอาการโยโย่แต่อย่างใดไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by ดร. อรวรรณนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นหลังโควิดแล้วหลายคนก็เริ่มได้ออกมาเข้าสังคมไม่ต้อง isolation ก็จะมีปัญหาตามมาว่าจะต้องออกงานสังคมเยอะแยะเลยแต่น้ำหนักเกินมากเลยตั้งแต่ช่วงกักตัวช่วงโควิดเนี่ยก็มาถามว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะมาช่วยรักษาน้ำหนักที่เกินมาตรฐานเนี่ยรวมทั้งวิธีที่จะดูแลตนเองตามธรรมชาติด้วยนะคะเรื่องน้ำหนักเกินเนี่ยทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าปัญหาหลักจริงๆน่ะที่เรากลัวไม่ใช่เรื่องตัวน้ำหนักหรอกค่ะเรากลัวคือเรื่องสุขภาพเพราะคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นมากนี่ก็จะก่อผลเขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมก็คืออาการที่มาด้วยภาวะดื้ออินซูลินนะคะคือเมื่ออ้วนมากๆเนี่ยจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินก็ทำให้เกิดปัญหาเบาหวานเกิดปัญหาคอเลสเตอรอลเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงเมื่อ2สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกับน้ำหนักที่อ้วนเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักในการที่จะบีบตัวผ่านเส้นเลือดที่มีความดันสูงแล้วก็ต้องไปเลี้ยงเซลล์ไขมันเยอะแยะที่พอกพูนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหัวใจต้องทำงานไปเลี้ยงเซลล์แฟตอีกมากมายก็ทำให้มีปัญหาโรคหัวใจตามมาไม่ว่าจะเป็นหัวใจโตหัวใจพริ้วได้นะคะเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรากลัวในภาวะคนอ้วนแล้วคนอ้วนเองปัญหาที่ตามมาก็คือทำให้ต้องรับน้ำหนักที่เกินเนี่ยทำให้ปัญหาข้อเข่ามาปัญหาข้อปวดหลังนะคะไปจนถึงคนอ้วนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนผอมค่ะสถิติออกมาแล้วนั้นความอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่เป็นการที่เราเห็นคนอ้วนคนนึงเนี่ยทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงเขาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำหนักเราเกินมาตรฐานซึ่งเขาให้ดูที่ BMI นะคะผู้หญิงไม่ให้เกิน23ผู้ชายไม่ให้เกิน25 BMI ก็คือค่าเอาน้ำหนักเป็นกิโลนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ก็จะได้ค่า BMI นี้ออกมาซึ่งตรงนี้ถ้ามันเกินแล้วก็ต้อง1เราควรวัดประจำเพื่อได้เช็คตัวเองแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินถ้ามันเกินแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรอันดับแรกก็คือจำกัดเรื่องอาหารดีที่สุดตอนนี้ก็คือการทำ IF ค่ะ IF คือ intermittent fasting แปลว่ามีการเบรกไม่ให้ทานอาหารเนี่ยคืออดงดอาหารไปเลยเนี่ย12ถึง16ชั่วโมงซึ่งไม่ยากค่ะเพราะว่าเราสามารถงดได้สมมติ12ชั่วโมงเรากิน5โมงเย็นก็ถึงตี5ถ้าเรากิน2ทุ่มก็ถึง8โมงเช้าที่เราไม่กินซึ่งเป็นช่วงที่เรานอนอยู่แล้วแต่ถ้า16ชั่วโมงจะดีกว่าก็บวกไปอีก4ชั่วโมงก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเพียงแต่ในคนที่ไม่เคยทำแรกๆอาจจะโหยหน่อยมื้อเย็นเนี่ยทานให้น้อยหรือไม่ทานเนี่ยก็คือการทำ IF แล้วก็ไปเริ่มมื้อเช้าเลยเราก็จะทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นชักช่วง3บ่าย3บ่าย4นะคะหรือว่าทานแต่เบาๆนะคะแคลอรี่น้อยๆเนี่ยเพราะพบว่าภาวะที่เรางดอาหารเนี่ยค่ะร่างกายจะเริ่มหมอเคยเล่าว่าจะเริ่มมีการ52ก็คือมีการเก็บไอ้เซลล์ส่วนเกินทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เก็บกวาดล้างทำความสะอาดร่างกายเราทำให้เราแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นค่ะอันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดลดมื้อเย็นเนี่ยบางคนก็ได้น้ำหนักคืนมาและสุขภาพก็ดีด้วย2ก็คือว่าอาจจะใช้1ก็คือทำวิธีนี้2ก็คือเลือกอาหารที่ทานนะก็เน้นผักเพราะว่าผักเนี่ยจะมีแคลอรี่น้อยแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะทำให้เราอิ่ม3ก็คือดื่มน้ำเยอะๆน้ำควรจะดื่มให้ได้ 30% ของน้ำหนักตัวสมมติเราหนัก50กิโล 30% ก็
1,500 ก็คือกินน้ำวันละ 1.5 ลิตรเป็นต้นนะคะคืออันนี้คืออย่างน้อยทานน้ำเท่านี้แล้วดีที่สุดก็คือดื่มน้ำก่อนอาหารมันจะไปไดลูทกรดทำให้เราอิ่มเร็วอิ่มง่ายขึ้นในคนที่อ้วนนะคะนอกจากนี้ถ้าเผื่อกรรมวิธีง่ายๆก็คือแบบนี้ค่ะให้แคลอรี่ที่เข้าน้อยกว่าแคลอรี่ที่ออกจะให้ออกเยอะก็คือออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายด้วยอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีขึ้นไปการออกกำลังกายนอกจากช่วยการเผาผลาญให้เราผอมลงยังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหัวใจแข็งแรงแล้วร่างกายสร้างฮอร์โมนดีๆฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เราอึดทำให้เรามองโลกในแง่ดีไปพร้อมๆกันโดยธรรมชาติได้ด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้ามาถึงว่าจะใช้วิธีทางการแพทย์ช่วยได้บ้างไหมถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าช่วยตัวเองยังไม่ได้ก็ให้คุณหมอมาเป็นโค้ชค่ะนอกจากนี้ก็คือไปออกกำลังกายตามยิมนะคะทีนี้ถ้าให้หมอเป็นโค้ชนี่ก็คือหมอจะเริ่มจากการที่อาจจะให้ปัจจุบันมีการให้สารอาหารซึ่งอิ่มง่ายทำให้เราไม่หิวซึ่งสามารถทำเป็นรูปแบบชงหรือเป็นเม็ดให้ทานอันนี้อันดับแรกหรือบางคนมีแบบฉีดด้วยทำให้เรารู้สึกทำให้ฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มหลั่งออกมาทำให้เราไม่หิวก็ลดเรื่องการทานลงสองเนี่ยทางอาจจะลดเฉพาะสัดส่วนเฉพาะที่ก็จะมีการทำมีโซแฟตมีการฝังเข็มมีการใช้เครื่องพวกที่หมอเคยเล่าเรื่องการหดการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะให้กล้ามเนื้อทำงานก็เกิดการเผาผลาญเบิร์นแฟตได้เร็วขึ้นเหล่านี้ส่วนมากต้องทำเป็นคอร์สนะคะถึงจะเห็นผลแล้วก็ไม่มีโยโย่ด้วยเพราะว่ามันเป็นการรักษาที่ตรงทางนะคะนอกจากนี้บางคนอาจจะใช้ร่วมกับการฝังเข็มเพราะการฝังเข็มมาพบแล้วว่าสามารถทำให้เกิดการเบิร์นแฟตแล้วก็ไม่อยากอาหารได้ด้วยไปจนถึงนวัตกรรมการใช้แผ่นปิดตรงจุดฝังเข็มในคนที่พ่อฝังเข็มมาฝังทุกวันบางคนก็ไม่มีเวลาแล้วก็กลัวเข็มก็มีถ้าเป็นแผ่นมันจะมีแผ่นนวัตกรรมค่ะปิดตรงจุดฝังเข็มแทนเข็มมันก็ทำงานตรงจุดเขาเรียกมอริเดียนกระตุ้นเส้นลมปานที่เกี่ยวกับการบำบัดเรื่องเมตาบอลิซึมกับความหิวเนี่ยให้ทำงานได้โดยไม่พึ่งยาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะสุดท้ายก็คือนอกจากเรื่องอาหารการกินก็คือการนอนหลับค่ะเขาพบว่าคนที่หลับดึกนอนไม่ค่อยหลับไม่อิ่มเนี่ยภาวะการหลั่งอินซูลินจะไม่ดีจะทำให้เป็นโรคอ้วนง่ายนั้นการนอนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าอยากจะให้การควบคุมเรื่องน้ำหนักเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วก็หลับให้สนิทซึ่งมีกรรมวิธีอย่างที่หมอเคยอธิบายแล้วนะคะเรื่องการนอนหลับก็ลองกลับไปทบทวนดูแล้วก็เมื่อใช้โปรแกรมธรรมชาติเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจค่ะถ้าใจเราสู้นะคะไม่มีอะไรที่ทำไม่สำเร็จค่ะน้ำหนักนี่เรื่องเล็กมากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเพื่อลูกเนี่ยยอมอ้วนถึง 20-30 กิโลหลังจากนั้นก็สามารถลดกลับมาได้เหมือนเดิมเยอะแยะเป็นตัวอย่างให้เรานะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจค่ะขอให้มีความตั้งใจจริงนะคะเรื่องน้ำหนักง่ายนิดเดียวค่ะหรือถ้าต้องการให้หมอช่วยดูแลก็ปรึกษาได้ค่ะ The miracle of healing is hereสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีข้อแนะนำอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกต้องห้ามพลาดนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วอย่าลืมค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ